ปิดครับ3 2และวันนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยมันไข่มากครั้งที่10แล้วฮะผมให้พนักงานของผมได้ทำคอนเทนเดอร์ในการฝึกซ้อมฝึกปรือฝีมือเพื่อจะเอาไปสู้กับทีมอื่นๆชิมหน่อยดิชิมหน่อยดิเฮ้ยไม่แย่นี่น่ากินว่ะเฮ้ยดูหน้าตามันก่อนเพื่อนเย็ดโดมาชิมกันลองชิมดูนะจะเค็มป่ะยังไงวะไม่อร่อยผมก็ไม่รู้ว่าสวัสดีครับคุณจนิคครับคุณจนิคครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับผมของนี้มันอร่อยด้วยเรื่ององค์ประกอบไม่ใช่การปรุงเห็นไหมครับว่ามันอยู่ตัวดูทุกคนดูไอ้เหี้ยน่ากินปะนี่ครับผมร้อนๆอันนี้เนี่ยอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงผมบอกเลยว่าการที่โค้ชครูจะส่งไปเนี่ยต้องแชมป์เท่านั้นผมพยายามทำทุกอย่างแอบไปสืบข้อมูลของทีมอื่นว่าเขาทำอะไรกันแอบไปสืบคำถามมาแอบไปทุกอย่างอยากทำให้พี่เสียหน้าหนึ่งซีเชิญครับนี่คือสุดยอดอีดิเตอร์คู่บุญ2คนที่อยู่คู่กันวันนี้คุณได้ออกทีวีนะโหวันนี้ไอ้เหี้ยเวทลุกเลยเหรอไม่เคยเห็นทำผมไปนะวันนี้เวทลุกเหรอเป็นคำถามที่ไม่ถามก็ไม่ได้ครับเออวันนี้ทำเมนูอะไรข้าวไข่เจียวข้นกันตะละเฮ้ยข้าวไข่ข้าวไอ้คนนึงไอ้คนนึงข้าวไข่ไอ้คนนึงไข่ข้าวไอ้คนนึงเจียวกุ้งเทมปุระและไอ้นี่ไอ้เทมปุระด้วยเมื่อกี้เทมปุระอ๋อใส่ปลาใส่น้ำปลาเอางี้เดี๋ยววันนี้กูมึงเอาไปจะปาเต้นนะกูมึงส่งคนไปฝากปาเต้นเลยไปอยู่เกเรอ๋อได้ไปอยู่ตรงนั้นเอาได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วหรออยู่นี่เลยได้เฉยคุณได้ทำไมเนี่ยได้ว่ะเอาได้เอาได้เหมือนว่ามันเอาได้นะกูไปนะกูไปนะเอาไงแล้วไปยังอ่ะไปยังมันชนะไม่ชนะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจแล้วมั่นใจต้องบูมอ่ะต้องบูมครับต้องมันต้องบูมนะบูมเชื่อเราสามคนยืนด้วยกันเราเหมือนแบบพวกพรีเซนเตอร์นูเทลล่าอะไรอย่างงี้เหมือนกันพร้อมถึงแม้ว่าเราจะมาจากร้อยพ่อพันแม่จะมาจากร้อยพ่อพันแม่แต่ถ้าเราอยู่รวมกันที่นี่แล้วอยู่รวมกันที่นี่แล้วเราก็คือพวกกูไปกันที่วิสคิวได้ยังตอนนี้อยู่ที่ V School ลาดพร้าวกับมันไข่มากครับและนี่คือผู้คนที่ยอดเยี่ยมครับทุกคนสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีมากๆนะครับในระหว่างนี้ยัดตังค์ได้นะครับเราไปเจอกรรมการท่านอื่นด้วยเอ้าว่าไข่หัวกรรมการท่านอื่นอย่าบอกนะว่าปาเต้ดอ่ะอย่าบอกนะลุลาเหรอเฮ้ยปาเต้ดเหรอเฮ้ยลุลาจริงด้วยพี่ลุลาโอ้ยมาด้วยเดี๋ยวนี้เต้นสวัสดีครับสวัสดีครับมีเฟชั่นจะมีเตา 1-4 มีทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะลำดับแรกค่ะไข่ลาวาค่ะจะได้แข่งในรอบที่รอบที่3ทีมที่1เลยครับไข่เจียวกูโฟรอบที่1ทีมที่2ครับยังไงดีฮะเก็บไว้เลยใช่ไหมเก็บไว้เลยค่ะ3 2และนี่ครับมึงสวัสดีตอนเข้ามาแล้วสวัสดีพี่หมาแล้วมึงจะทำอะไรต้อนรับสู่วอล์กและเด็กโง่กับมันไข่มาคือปากผมบอกแล้วผมวันนี้คือมันไข่มากครับให้ป๋าเราที่มาที่ไปแบบมันไข่มากจริงๆเลยนะมันเริ่มจากบิ๊กเมาน์เทนปีแรกซึ่งแบบพอเราจัดครั้งแรกเราก็ไม่มีประสบการณ์พ่อค้าแม่ค้าในงานก็ไม่มีประสบการณ์ว่าเอ๊ะมันต้องเตรียมของมาเท่าไหร่ยังไงปรากฏว่าคืนแรกยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยครับร้านอาหารในงานเราออกทั้งหมดอาหารหมดไม่พอไม่มีอะไรขายเสร็จแล้วเขาก็เลยใช้วิธีเหลืออะไรบ้างที่พอจะเอามาทำขายได้ก็เหลือข้าวก็หุงข้าวแล้วก็เหลือไข่ก็เลยเจียวไข่ขายกันอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าคนดึกๆในปีแรกครับต้องกินข้าวไข่เจียวกันอย่างเดียวไม่น่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นครั้งที่10แต่ว่า Big Mountain ปีนี้เป็นครั้งที่11อ๋อครั้งแรกมันยังไม่มีใช่ใช่มันเหตุผลมันเป็นเช่นนั้นนี่จังหวะนั้นดีนะถ้าไม่อยากหันไปไม่มีอะไรเลยหันไปเห็นหมาตัวก็เลยจับหมามาทอดแดกครั้งที่มันหมามากนั่งแดกหมาไอ้นี่สีป้าดังนั้นเนี่ยพอตั้งแต่บิ๊กวันแรกครั้งที่2เป็นต้นมาเราเลยประกวดข้าวไข่เจียวไปเลยกลายเป็นอาหารประจำงานของเราฮะ
ซึ่งถึงจะเป็นการประกวดข้าวไข่เจียวแต่ทุกปีคุณคอยดูเนี่ยมันจะเป็นแบบข้าวไข่เจียวที่เมนูพิสดารตลอดเวลาแล้ววันนี้เราจะชิมกันกี่ร้านครับป๋าทั้งหมดวันนี้คือเนื่องจากว่าในงานเนี่ยเรามีพื้นที่เรียกว่าไข่เจียวซิตี้ก็จะแบบมีแต่ข้าวไข่เจียวขายอย่างเดียวเนี่ย10 ร้านด้วยกันแต่ว่าจะมีร้านนึงที่เป็นแชมป์จากปีที่แล้วเกิดจากการโหวตกันนั่นแหละคนกินปุ๊บแล้วก็โหวตร้านนี้คือร้านที่ชอบที่สุดเขาก็ไปรออยู่แล้วหลังจากวันนี้เราจะคัดอีก9 ร้านเพื่อไปอยู่ที่นั่นเข้ารอบมาทั้งหมดตอนนี้16 ร้านด้วยกันนะครับซึ่ง16 ร้านเนี่ยพวกคุณเนี่ยกรรมการ3 ท่านเนี่ยนะครับคัด6 ร้านอีก3 ร้านเนี่ยอีกห้องนึงเราตัดภาพไปที่อีกห้องนึงเขากำลังนั่งกินกันอยู่เราเรียกว่าคณะลูกขุนไข่เขาก็จะคัดอีก3ร้านมารวมแล้วเป็น9ร้านไปขายในงานยอดเยี่ยมครับนี่หิวมากแล้วครับป๋าพร้อมถ้างั้นพร้อมมากในครัวเริ่มทำอาหารมาเราอยากกินแล้วครับมาไข่ละมุนครับทีมแรกครับข้าวไข่เจียวฟูหมูปลานะคะผมว่านี่คือปลาที่เป็นมิตรกับหลายคนเป็นน้ำพริกปลาที่ไม่เกลี้ยกล่อมอร่อยอร่อยครับอร่อยจานต่อไปอันนี้จะเป็นไข่เจียวไข่หมึกพริกแกงค่ะอ่ะเชิญเลยครับเนื้อไข่มันจะสีเข้มนะเออผมไม่ได้พริกแกงมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไข่มันสีเข้มไข่สีเข้มมันเป็นเรื่องปกติมันอาจจะเป็นอากาศหนาวสำหรับแกแต่บางคนมันไม่เข้มขนาดนี้ผมไม่เข้มควักออกมาให้ดูเดี๋ยวนี้ได้กว่าจะครบทุกจานมึงจะเล่นมุกไข่ได้อีกกี่มุกกูจะรอฟังลงคะแนนไว้เลยครับลงคะแนนไว้เลยครับไข่ระบมอมเขียวหวานค่ะคือเราตีไข่ให้ระบมแล้วเราก็ใส่พริกแกงจริงๆนะคำพูดหนูมันธรรมดาแต่พอคนระยำอย่างพวกพี่ฟังรู้สึกฟังแล้วมันจุกอ่ะมันฟังแล้วมันจุกอ่ะถ้าแกงเขียวหวานมันร้อนมันจะช่วยมันจะเข้ากันได้เลยด้วยไข่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังปกติขอบคุณมากครับเป็นไข่เตี๋ยวเนื้อผัดซอสเกาหลีนะคะหูเนื้อนี่เนื้อชิ้นใหญ่มากเลยนะใช่แล้วตอนขายก็คือให้ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยครับการแสดงเฉยๆค่ะคือปกติผมไม่ชอบกินสไตล์ไข่ข้นอย่างนี้นะแต่ว่าเออมันเข้าแบบในตัวเนื้อผัดเกาหลีอร่อยมากดีดีเลยครับโอเคขอบคุณน้องมากครับพี่ต้องได้ไปต่อใช่ไหมครับผมของเราอองจานฟูเจียวเอ็กพ่นไฟนะครับเรามา7 ปีกับ Big Mountain แล้วฮะเป็นขาประจำที่ Big Mountain ครับคือเมนูเด็ดของเราคือไข่เจียวฟูกรอบครับแล้วก็เรามีเครื่องเคียงเป็นเหมือนขันโตกเหนือผมชอบ 80% ของจานนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่ายำเนี่ยไม่น่าอยู่ด้วยกันแต่ยำก็อร่อยนะแค่ว่ามันไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเลยอ่ะสร้างซีนเหรอจะสร้างซีนเหรอมันไม่เข้าอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะอันนี้เป็นไข่เจียวจี้จ๊าดที่คือเป็นส่วนผสมของยำลุยสวนกินเนี่ยอารมณ์แบบเครื่องเทศสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเรากินจากตรงนี้แล้วเราก็ต้องใส่น้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะไปใส่น้ำจิ้มตรงดินแดงตรงนี้แหละให้ใส่น้ำจิ้มที่หัวมึงหรอก็อยากรู้ว่ามันต้องกิน2 น้ำหรือเปล่าแค่2 น้ำน้ำเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่โอ้ยพูดอะไรไม่ได้เลยโค้ดว่าไงครับอร่อยมากครับผมว่าผมรู้สึกว่าเหมือนรสมือแม่นะอันนี้แบบเหมือนรสชาติแบบแม่ทำให้กินโมตรงไปตรงมาแกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งครับไข่ส้มไข่แกงส้มชะอมไข่เลยครับเค็มไปนิดนึงเค็มไปนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าผมว่าด้วยซอสราดอ่ะมันเค็มไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เป็นไข่ฟูโตค่ะก็สมชื่อเขาเลยก็คือทั้งฟูแล้วก็ทั้งโตค่ะโดยภาพรวมนะเก่งการทอดจริงนะยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับอร่อยมากครับขอบคุณครับข้าวไข่ข้นโคตรกัน
อันนี้จะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นโคตรกากนะคะมันจะโคตรกากนี่คือเลือกทำไข่ให้มันออกเหมือนไข่ตุ๋นเนี่ยใช่ค่ะเพื่อที่ว่ารสชาติจะได้นุ่มนวลแล้วมันไปตัดกับไอตัวน้ำพริกกากหมูนี่ครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอโชคดีพรีเมียมมากยอดเยี่ยมครับเป็นไข่เจียวมันกุ้งกระเทียมพริกไทยนมสดสัมผัสแรกเข้าไปตอนแรกอร่อยมากครับมันหอมเลยมันฟุ้งแบบปุ้มแบบมันระเบิดนะครับคุณแม่พิเศษเลยจ้ะคุณแม่อันนี้คือไข่เจียวอะไรครับเป็นไข่เจียวพะแนงแพกุ้งทอดได้จ้ะแม่งั้นขออนุญาตชิมนะจ๊ะอ่ะว่าไงครับพี่ป๊อปครับผมว่าเป็นคอมบิเนชั่นที่น่าสนใจมากคือไอตัวแพกุ้งเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกนอสตาเจียนึกถึงแบบความสุขวัยเด็กที่เราไปซื้อนั่งเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวซอสพะแนงก็อร่อยอันนี้ก็เป็นไข่เจียวทอดมันนะครับเป็นทอดมันปลากายนะครับเรารู้สึกว่ามันเหลวไปหน่อยนึงนะใช่ไหมโอเคครับขอบคุณนะครับโชคดีครับสวัสดีครับตอนแล้วสมาธิไปหมดแล้วเข้ามาเข้าไปนี่จริงเหรอสวัสดีปัดเต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซฟมึงเหรอข้างล่างมึงอ่ะเฮ้ยนะครับเสียงที่โคตรูไข่เจียวกะเพราเบคอนค่ะอยู่ที่ไม่รู้มั้งจะรสจะเสียรสจะเพียงพิเศษเลยครับถ้าไข่มันใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นกะเพราเบคอนค่ะผักไม่ได้อ๊อฟตั้มไม่ได้อ่ะอุ้ยแวบแวบแวบแวดำเหรอดำเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ท้องกวาวนะยังไงดำเหรอมันเป็นทั้งไข่ทอดเป็นทั้งเบคอนผัดมันเลยมีความมันดีที่ยังได้ความเผ็ดของพริกกับความกระเทียมมาตัดนิดนึงให้มันรู้สึกว่าโอเคข้าวไข่ข้นซอสต้มยำมันกุ้งครับอร่อยกับมันได้แต่อาจจะยังไม่ถึงขนาดว้าวแบบสวัสดีค่ะคุณพี่วางได้เลยครับคุณพี่มายืนใกล้ๆผมได้เลยครับอุ๊ยเรียกน้องก็พอค่ะค่ะอันนี้ไข่เจียวเหลียวหลังนะคะว้าวขนาดไข่เจียวยังเหลียวหลังถ้าพี่อยากมาลองมาเหลียวหลังกันหนูสิคะอุ๊ยอย่าเล่นกับไฟส่วนตัวหักนะครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับ55บาทค่ะ55บาทไข่เอามันค่ะป้าขายเอามันได้ครับไม่ถามหรอกค่ะทำไมถึงขาย55บาทผมอยากถามมาก่อนทำไมเอามันครับถ้าเอาไม่มันก็ไม่ควรจะเอานะคะสู้ฟันมากเลยอ๋อฟันมันตอนนี้รายการคุณเนี่ยผมพูดอะไรก็ได้เลยเฮียครับรสชาติโอเคครับครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับเหลืออีกกี่ร้านเอ่ยร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายแล้วเหลียวหลังต้องดีแน่ๆเลยโหนั่นสุดท้ายตื่นเต้นจังเลยเชิญครับเชิญร้านสุดท้ายครับมาแล้วโอ้โหนี่มึงตั้งใจมาล้อใครเป็นพิเศษเลยจานนี้เป็นที่จานที่ใหม่โอ้โหทำงานคนทำอยู่ไม่ได้จานนี้เป็นจานที่ไม่กินก็ไม่ได้นะครับครับเอาซะแห้งเลยไหนพรีเซนต์หน่อยนะครับคือมันเป็นไข่เจียวแบบดีคอนสตรักชั่นครับเดี๋ยวไข่เจียวมึงยังจะแยกองค์ประกอบยังไงวะผมแยกข้าวมาแยกทุกอย่างมาครับแล้วรวมกันใหม่ให้ข้าวมาอยู่ข้างในแล้วก็ห่อด้วยไข่เจียวแล้วค่อยเติมกุหลาบนี่คือผมบอกเลยว่าครับครีเอทีฟของบริษัทของผมอ่ะมากูจะลองกินดูฮะถ้าไม่ชอบซอสนี้ผมมีซอสมะเขือเทศเป็นไงโปรดักชันไหมพันมาด้วยพันมาด้วยโปรดักชันไหมคุณดูผิวสัมผัสของไข่สิครับเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศตอนแบบว่าแบบตอนขูดหนังเท้าที่ส้นเจียวหนังตีนเจียวหนังตีนเดี๋ยวขอดูไอ้คนมึงเคยชิมกันมาแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับป๋าแต่ก็ไม่แดกดีกว่าไม่กูว่ามันแย่มากแย่มากเอื้อเหมือนแบบเหมือนอ้วกอ่ะนี่ดีนะที่เอามาเป็นจานสุดท้ายคืออ้วกทอดเหรออ้วกทอดเหรออ้วกเหมือนอ้วกแม่เลยตอนนี้ตั้งแต่ประกวดมาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะตั้งแต่ประกวดมานะฮะปีนี้ปีที่10เนี่ยนะครับอันนี้คือแบบทำลายสถิติ2ข้อด้วยกันข้อแรกคืออันนี้คือแบบคอร์รัปชันมากๆ มึงเป็นกรรมการแล้วมึงส่งลูกน้องส่งเข้าประกวดมึงแบบโอ้โหนี่ทางลัดมากเลยขอให้จำไว้นะโคตรคูลจำไว้ไว้ใจไม่ได้นะไม่เคยมีมาก่อนส่วนข้อที่2ที่สำคัญมากตลอด10ปีแห่งการชิมข้าวไข่เจียวมาไม่เคยมีรสชาติได้เย
ี้ยเท่าดิเหี้ยเท่าดิเอวไอ้หยงไม่เชื่อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้หยงพวกมึงลองแดกก่อนพวกมึงลองแดกก่อนช้อนมาเป็นไงเมนูล้างท้องไงขอโทษที่พาน้องมาครับนี่แหละฮะการคอร์รัปชันเป็นเรื่องไม่ดีฮะอย่าทำนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีครับคือตัวอย่างที่ไม่ดีฮะไม่ควรออกไปไปได้แล้วปะเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวมึงเอาไข่ไปด้วยมึงเก็บไปเลยจ้ะหนึ่งในสามต้องมาเฮียขายไปสองคนอีกคนนึงก็ด่าไม่หยุดมึงยังเอาอีกเหรอมึงยังขอคะแนนอีกเหรอมาครับป่าครับได้เวลาประกาศแล้วครับโอเคก็หลังจากที่ชิมกันแล้วนะครับท่านเจ้าของร้านไข่เจียวทุกร้านนะฮะกรรมการ3ท่านนี้ก็ได้คัดร้านที่ชอบที่สุดไว้6ร้านด้วยกันอีก3ร้านจะคัดมาจากห้องคณะลูกขุนไข่เจียวนะฮะซึ่งนั่งทานกันอยู่อีกห้องหนึ่งทั้งหมดก็จะมี9ร้านนะครับที่จะได้ไปขายที่ Big Mountain ปีนี้บวกกับอีก1ร้านซึ่งเป็นแชมป์จากปีที่แล้วคือไข่ข้นอินเตอร์นะครับขอให้โชคดีนะฮะส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปขายกับเราไม่ได้เป็นหนึ่งใน9ร้านนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราชวนคุณไปสนุกในงานนะฮะเรามีบัตร complimentary ให้ไปสนุกที่ Big Mountain กันด้วยอย่าแอบเอาเตาไปเจียวไข่ขายเองนะฮะเราให้ไปเที่ยวเฉยๆนะครับเริ่มด้วย K1 ร้านแรกที่จะอยู่ในไข่เจียวซิตี้ปีนี้ครับร้านแรกก็คือร้านรักการเจียวน้ำยำอร่อยมากปีที่7ติดต่อกันเลยใช่ไหมคุณแม่คนนี้ฮะตำมือเลยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับมันกุ้งใช่ไหมมันกุ้งยินดีด้วยนะฮะและแน่นอนนะครับแชมป์จากปีที่แล้วก็จะไปประจำอยู่ที่ร้าน K10 พร้อมกับได้รับนี่ครับเป็นประกาศนียบัตรด้วยนะฮะเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเรา ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปขายในวันนี้เรามีบัตรคอมพลีเมนทารี่ให้นะครับอ่ะขอเชิญตัวแทน1ร้านใครก็ได้ครับโคตรครูนี่โคตรครูอ่ะเอาโคตรครูมาเพื่อนมา คือแล้วอย่าทำแบบนี้นะฮะ มึงยังมีหน้ามายืนรอมึงยังมีความหวังอะไรอีกว่ารสชาติก็ไม่ได้เรื่องก็ขอให้จำหน้าไว้ร้าน2คนนี้เปิดร้านอาหารที่ไหนอย่าไปกินนะอย่าได้แดกครับอย่าได้แดกอะไรกัน5 4 3 2 1พูดถึง Big Mountain หน่อยครับป๋าปีนี้มันพิเศษยังไงครับคือปีนี้อย่างที่เรารู้กันนะมันปีแห่งโควิดไงเราโดนล็อกดาวน์งานแคนเซิลไปตั้งเยอะแยะใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแคนเซิลหรือว่าเลื่อนออกไปมาอยู่ในงานเดียวกันคุณไปงานนี้เท่ากับว่าคุณจะได้สนุกกับทุกเทศกาลภายในงานเดียวกันอย่าลืมไปชิมไข่เจียวไอ้วันนี้อร่อยหลายร้านแล้วก็ใครที่ไป Big Mountain นะก็อย่าลืมไปมันมี2วันอะจัดเวลาดีๆแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยครับวันนี้ The Wing School ครับผมลาดพร้าวซอย1หวังว่าในปีหน้าได้ถ่ายกันอีกสนุกดียินดีฮะแต่มึงอย่าส่งทีมเลยมึงมาปีหน้าผมขอส่งมาแก้มือเอาไม่เหรอมันจะไม่มีผิดพลาดไม่ฉันว่าปีหน้าเธอ2คนน่ะมาแข่งดีกว่าโอ้ยได้เลยดูท่าทางไข่จะอร่อยพี่เคยกินหรือยังพี่เคยกินหรือยังไอ้นะไอ้นะไอ้โรนี่ปับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปก่อน